โอเค next ask and answer these questions in pairs ตรงนี้เนี่ยให้ทำกิจกรรมคู่นะคะกิจกรรมคู่แต่ทีนี้เดี๋ยวจะช้าไปครูก็เลยจะเปลี่ยนนะคะให้เป็นกิจกรรมรวมแล้วกันโดยการช่วยกันดูนะคะ Number 1 What is the greatest environmental problem the world is facing today face FAC เห็นคำว่า face ไหมคะ FACE นั่นเอง face แปลว่าหน้าเรานี่แหละนะมีหูมีตามีจมูกมีปากอะไรพวกเนี้ยแต่ face ตัวนี้แปลว่าเผชิญหน้านะคะโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรที่สำคัญที่สุดนี่เราต้องคุยกันนะคะ Number 2 Do you think international cooperation is helping to improve the environment อันนี้พอขึ้นต้นได้ดูปุ๊บเป็นอะไรเป็นคำถามประเภทไหนคะดีมาก very good นะครูสอนแล้วรู้สึกว่าดีใจนะที่เรียนยังจำได้ yes no question เพราะนั้นตอบแค่ yes กับ no เท่านั้น yes หรือ no เท่านั้นแต่ตรงนี้ what เป็นอะไร question คะ wh question เพราะนั้นเราต้องตอบอธิบายความแล้วตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะ6ข้อแรกเราพูดถึงบ้านเมืองเราประเทศไทยแต่3ข้อนี้เราจะพูดถึงโลกโดยรวมทั้งหมดเพราะว่าสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่เกิดทั้งโลกนะคะข้อ1ปัญหาอะไรที่โลกเราเผชิญอยู่ขณะนี้ Number 2 Do you think international คืออะไรคะอันนี้ความเป็นสากล cooperation co-op บางทีเขาเรียก co-op นะคะ COOP เฉยๆตัด ERATION ออกอันนี้คือความร่วมมือนะคะความร่วมมือระหว่างประเทศนั่นเองนักเรียนคิดว่าสรุปประโยคนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียนคิดว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะช่วยในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมมีไหมนักเรียนคิดว่ามีไหมคะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูคำตอบนะคะนักเรียนคุยกันอันนี้คือจึงได้มีคำสั่งว่า ask and answer these questions in pairs ไงคือให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันพูดนะคะ number 3 what can we do to save our environment บางทีครูต้องระวังอะไรรู้ไหมถ้ามี al อีกตัวหนึ่งเสียง stress มันจะผิดมันไม่ใช่ผิดขอโทษมันจะเปลี่ยนที่นะคะมันจะเปลี่ยนที่ถ้ามี environment ตัวนี้ออกเสียงว่า environment แต่ถ้ามี al อีกตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคะออกเสียงว่า environmental ไปเปลี่ยนเป็น ment ไปแล้วนะถ้ามี al แต่ถ้าตรงนี้ไม่มี al เป็น environment บางทีครูพูดไปพูดมาครูเกรงเหมือนกันนะเพราะอะไรไหมต้องระวังWhat can we do to save our environment? เราจะทำยังไงล่ะในการที่เราจะทำไมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดูข้อ1โลกกำลังเผชิญกับอะไรด้านไหนคะ pollution ด้านไหนดีมากสภาวะโลกร้อนเกิดจาก air pollution ถูกต้องนะคะAir pollution is the greatest environment problem ตามที่นักเรียนคิดถูกไหมคะต้องคิดตามนะ Air pollution เป็นปัญหาหนักอกของคนในโลกปัจจุบันนี้นะคะข้อ2มีความร่วมมือกันระหว่างประเทศไหมมีไหมคะมีถูกต้องมีนะคะ yes แล้วเราจะช่วยกันยังไงล่ะข้อ3อันนี้ง่ายๆนะคะ use natural gas instead of fuel นะคะออกเสียงว่า fuel use natural gas ก็คือแก๊สธรรมชาตินะคะแก๊สธรรมชาติแทนอะไรน้ำมันเชื้อเพลิง fuel อันนี้คือน้ำมันที่จุดไฟติดนะคะ
these answers are short. So you have to write quickly. Understand? คำตอบเหล่านี้มันเป็นไงมันสั้นนักเรียนต้องทำไมเร็วๆหน่อยอย่าถลายนะคะอ้าวเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะดีมากต่อไปเราจะเข้าเรื่องแต่ก่อนเข้าเรื่องมาดูที่คำศัพท์ก่อนนะคะดูที่คำศัพท์ก่อนนะคะดูตามนะครูจะคลิกให้คำขึ้นทีละคำนักเรียนดูตามแล้วลองออกเสียงในใจสิเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งง่ายง่ายคำง่ายๆทั้งนั้นเลยคำนี้แม้ว่าจะยาวแต่ก็ออกเสียงตามพยางค์นะง่ายๆ simulation เห็นไหมคะง่ายๆคำนี้ยากหน่อยดูตามนะบางคำผ่านแล้วเช่นคำว่า exist อันนี้ผ่านแล้วนะคะเคยเรียนไปแล้วดูคำนี้นะคะ C A P R I C E ถ้าครูยังไม่ได้สอนนักเรียนจะอ่านคำนี้ว่าอะไรฮะอ๋อถ้างั้นเอาแถบออกให้นิดนึงนักเรียนมองไม่เห็นขอบคุณค่ะC A R no C A P C A P R I C E cap cap rice ใช่ไหมมันอ่านง่ายๆอย่างเงี้ยใช่เหรอฮะ cap c a p มันก็ cap r i c e rice แปลว่าข้าวแล้วมันจะแปลไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้ฟังแต่ยังไม่แปลให้นะคะ now everyone repeat after me impact crop crop climax simulation ฟังคำนี้นะคะฟังคำนี้นะคำที่1 2 3 4 5คำที่5นะคะ meteorologist ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะ rorologist นะคะ r ออกเสียง r ห่อปากนิดนึงเอาใหม่นะคะ meteorologist ต่อไป coral evidence exist prevent issue อย่าออกเสียงว่า issue นะคะ issue ต่อไปคำที่นักเรียนออกเสียงว่า cap rice ฟังนะคะออกเสียงว่า caprice ไม่ใช่ cap rice นะคะเพราะฉะนั้นอย่าอ่าน cap rice นะจำไว้แล้วก็อย่าออกเสียงว่า car price ก็ไม่ได้นะออกเสียงว่า car price ออกเสียงใหม่ค่ะ car price car price ต่อไป subtle ทั้งหมด12คำนะคะ there are 12 vocabularies 12 words มีอยู่ทั้งหมด12คำเดี๋ยวจะเอาคำเหล่านี้ไปเติมลงในใบงานแต่ก่อนจะมีใบงานต้องให้นักเรียนดูที่ใบความตอนนี้ให้นักเรียนจดศัพท์ลงไปก่อนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วโอ้เร็วมากเลยเสร็จแล้วอันนี้แจกคนละ1แผ่นแจกด้านนู้นบ้างนะแบ่งกันคนละครึ่ง2คน1แผ่นนะคะครูถ่ายเอกสารมาพอใช้2คน1แผ่นเพื่อจะได้ปรึกษากันนะคะเพื่อจะได้ปรึกษากันอ่ะ
แล้วครูก็แจกใบงานตามไปด้วยแต่เราใช้ใบความรู้ก่อนนะนักเรียนที่อยู่ปลายทางครูคิดว่าคงมีใบความรู้และใบงานอยู่ในมือของนักเรียนนะคะเพราะจะอยู่ในกำหนดการสอนได้ยังด้านนู้นได้ยังคะด้านนี้อย่าอุบนะฮะคือบางทีเนี่ยเรียนไม่ค่อยจะเอาหรอกแต่ถ้าแจกอะไรนะขอให้ได้เถอะได้แล้วไม่ได้ดูนะเอาไปเก็บนั่นเนี่ยแบ่งให้เพื่อนด้วยนะอันแรกที่ให้ดูคือใบความรู้ก่อนนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อฮะกี่ข้อคะ11ข้อนะคะ11ข้อและใน11ข้อนั้นจะมีประโยคและในประโยคนั้นจะมีคำศัพท์ที่เป็นตัวเข้มเห็นไหมคะแต่จะมีอยู่2ข้อที่ไม่มีเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าใช้ตัวไหนอยากให้เพื่อนด้วยค่ะเรียบร้อยไม่ใช่คนละใบ2คน1แผ่นสองคน1แผ่นนะคะnow look at number 1 look at number 1 อันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะคำศัพท์ที่สอนอ่านไปเมื่อกี้นะยกตัวอย่าง1ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในชั่วโมงต่อไปดูข้อแรกนะคะข้อแรก number 1ดูที่ direction ก่อน direction study the meaning of following words and define the meaning of each wordNumber one, the recent flood. อย่าออกเสียงว่า flood นะคะ F L O O D ไม่ใช่ flood นะคะ flood had an impact on people who lost their crops. Now look at flood. ดูคำว่า flood. อันนี้ให้ดูข้อแรกก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายข้อ2ในชั่วโมงต่อไป flood. Do you know the meaning?รู้ความหมายไหมไม่รู้ฟัง after heavy rains ฝนตกอย่างหนักเลยฮะ after heavy rain sorry there are a lot of water around my house หลังจากฝนตกอย่างหนักเลย there are a lot of water aroundMy house yes น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเอา flood คือน้ำท่วม the recent flood น้ำท่วมเมื่อเร็วๆนี้ had an impact on people who lost their crop คืออะไร crop for example rice in the field mango trees in the garden a lot of water damage huhเมื่อกี้ครูพูดว่าฝนตกแล้วน้ำเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วครูก็มาพูดถึงคำว่า crop ครูกำลังจะอธิบายคำว่า crop คือมีอะไรบ้างนาในขอโทษข้าวในนาต้นมะม่วงในสวนอันนี้ถือเป็นเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารเมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นมาพวกนี้ข้าวเป็นไงคะถูกน้ำท่วมเพราะนั้นมันมีผลต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเดี๋ยวพอชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในข้อ1แปลว่าอะไรข้อ2ถึงข้ออะไรคะตอนนี้ไปพักก่อนค่ะ